อ๋อครับก็เหตุผลที่ไปเรียนสิงคโปร์ใช่มั้ยครับตอนนั้นมี2ช้อยส์นะมีอังกฤษกับสิงคโปร์นะครับแต่พ่อผมมองว่าเรียนภาษาอังกฤษอย่างเดียวมันไม่พอนะครับแล้วก็เขาอยากให้ผมได้เรียนภาษาจีนด้วยแล้วสิงคโปร์เนี่ยมันเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่สอนทั้ง2ภาษาเพราะว่าสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่มีคนจีนเยอะมากครับก็พ่อผมมองว่าถ้าไปสิงคโปร์มันจะได้ทั้ง2ภาษานี้เลยนะครับแล้วก็สําหรับตัวผมเองเนี่ยตอนผมอยู่ประเทศไทยนะครับก็เป็นคนที่ชอบเล่นบอลชอบมากเล่นทุกเที่ยงเลยนะครับแต่พอไปอยู่สิงคโปร์นะครับก็มันวัฒนธรรมไม่ค่อยเหมือนกันนะครับคนสิงคโปร์ก็จะมีคนมีคนจีนคนมาเลย์คนอินเดียอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับส่วนผมก็นับว่าเป็นคนจีนนะครับส่วนคนจีนในสิงคโปร์เนี่ยเขาจะเล่นแต่บาสเกตบอลตอนผมไปอยู่สิงคโปร์ผมก็เหมือนกับเปลี่ยนกีฬาให้เข้ากับคนที่อยู่ที่นั่นนะครับส่วนคณะที่ผมเรียนนะครับก็เป็นคณะสถาปัตย์นะครับเหตุผลที่ผมเลือกคณะสถาปัตย์เนี่ยพอตอนผมเรียนนะครับผมก็มองว่าผมไม่ได้เก่งไปในด้านใดด้านเดียวเลยนะครับเหมือนบางคนก็อาจจะเก่งวิทย์คณิตก็อาจจะไปทางนั้นไปเลยนะครับหรือบางคนก็อาจจะเก่งด้านศิลปะหรือภาษาก็จะไปด้านนั้นไปเลยแต่ผมจะเป็นกึ่งๆกลางๆมากกว่าแล้วผมก็มองว่าไอสถาปัตยกรรมนะครับมันใช้ทั้ง2อย่างมันใช้ทั้งคณิตทั้งวิทย์นะครับมันต้องใช้เทคโนโลยีนู่นนี่นั่นแต่มันก็ต้องใช้ศิลป์การออกแบบการดีไซน์เหมือนกันนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทําไมผมถึงเรียนสถาปัตย์ครับแสดงว่าเราพูดจีนได้ด้วยพูดได้ครับแต่ไม่ได้เก่งขนาดนั้นครับโอเคทีนี้ผมอยากรู้เกี่ยวกับเอาฟุตบอลที่สิงคโปร์ครับเท่าที่เราไปเดินๆดูใช้ชีวิตเนี่ยครับสังคมฟุตบอลเค้าเป็นยังไงแม้แต่เราไม่ดูก็ไม่เป็นไรครับสังคมฟุตบอลก็มันจะไม่เหมือนประเทศไทยนะครับถ้าประเทศไทยนี่คือผมกล้าพูดเลยว่าประเทศไทยฟุตบอลน่าจะเป็นกีฬาหลักเลยใช่มั้ยครับแต่ของสิงคโปร์เนี่ยกีฬาหลักก็คือจะเป็นบาสเกตบอลมากกว่านะครับคือถ้าใครได้ไปขับรถในสิงคโปร์เนี่ยจะมองเห็นว่าในเนเบอร์ฮูดของสิงคโปร์นะครับจะมีสนามบาสเกือบทุกที่นะครับแต่ถ้าเทียบกับสนามบอลนี่มันจะก็มีเยอะนะครับแต่ก็ไม่ได้เท่ากับสนามบาสนะครับแล้วก็ส่วนวงการกีฬาของสิงคโปร์เนี่ยนะครับมันจะเพราะว่าสิงคโปร์นี่ก็ต้องเข้าใจว่าสิงคโปร์มีประชากรที่น้อยมากนะครับพอประชากรน้อยเนี่ยการที่จะหาคนที่เก่งกีฬามามันก็เสียเปรียบประเทศอื่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวงการกีฬาสิงคโปร์เนี่ยก็จะเน้นของการนําเข้าผู้เล่นจากประเทศอื่นนะครับเพื่อมาแข่งให้กับประเทศตัวเองมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นถึงผมก็สังเกตว่าเมื่อสิงคโปร์เนี่ยไปแข่งที่ไหนไปแข่งโอลิมปิกไปแข่งอะไรแล้วชนะนะครับแต่คนก็ไม่ได้ดีใจอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าคนที่สิงคโปร์ก็มองว่าคือคนต่างชาติมาชนะครับแต่จริงก็มีเคสนะครับที่คนสิงคโปร์ที่โตมาจากสิงคโปร์เองเลยเคยไปชนะเหรียญถ้าผมจำไม่ผิดเหรียญทองหรือเหรียญเงินนะครับในการว่ายน้ำอันนั้นก็คือเป็นข่าวใหญ่เลยแล้วก็คนสิงคโปร์นี่ก็มีความภาคภูมิใจกันมากนะครับผมก็เลยมองว่าไอ้เรื่องของการที่เราจะใช้คนในท้องถิ่นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากเช่นกันครับมันเป็นความอินนะความอินของคนในประเทศใช่ครับการซื้อสัญชาติมาการให้สัญชาติมาคนก็ไม่ได้เข้าไปเชียร์ใช่ครับถูกมั้ยใช่ครับสนามฟุตบอลเท่าที่เห็นน่ะมันอยู่ในตัวเมืองอ่ะมันมีคนมีแฟนมั้ยในความรู้สึกเท่าที่ผมรู้ไม่เท่าไหร่เลยครับเพื่อนผมที่ชอบเล่นบอลก็ไม่เคยได้ยินเพื่อนพูดว่าต้องไปเชียร์หรือไปอะไรเลยยกเว้นทีมใหญ่ๆมาแบบแมนซิตี้แมนยูลิเวอร์พูลอะไรงี้มาเขาถึงจะไปดูกันนอกจากนั้นก็คือแทบจะไม่ได้ยินเลยครับผมเคยไปถ่ายสนามกีฬา National Stadium คนสิงคโปร์ก็จะไปดูเกมใหญ่ๆอีเวนต์ใหญ่ๆแมนยูลิเวอร์พูลบาเยิร์นที่เขาจัดกันทุกปีถูกไหมแต่บอลลีกเขาก็ไม่ได้บูมไม่ใช่ว่าการไปดูบอลที่สนามเป็นการรีแลกครับไม่ได้มีแฟนบอลขนาดนั้นถูกไหมใช่ครับแต่อาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ค่อยแคร์เรื่องฟุตบอลตอนอยู่สิงคโปร์ก็ได้ครับครับอย่างเช่นทีมชาติเนี่ยเขาไปดูกันไหมในตัวทีมชาติเราไม่ได้พูดถึงฟุตบอลลีกนะครับเราพูดถึงทีมชาติอย่างอิกฟานดี้ที่เป็นพ่อเขาเป็นทีมชาติเก่าแล้วลูก3คนติดทีมชาติใช่ครับรอบตัวเราได้ยินไหมว่าเขาป๊อปปูล่ามั้ยหรือเราต้องไปดูทีมชาติมั้ยคนนั้นคือป๊อปปูล่ามากครับคือสําหรับคนสิงคโปร์แล้วเป็นตํานานเลยก็ว่าได้ครับใช่ๆทุกคนจะพูดถึงเราก็จะรู้จักด้วยใช่ครับถึงผมไม่ตามแต่ผมก็รู้จัก
คนนี้ครับแล้วก็รู้จักลูกๆเขาด้วยครับแบบนี้คือป๊อปปูล่าเพราะว่าเป็นชาตินิยมใช่เป็นชาติที่โตมาในใช่ในของเขาถูกต้องครับโอเคคำถามสุดท้ายมีแฟนหรือยังครับมีครอบครัวยังมีแฟนแล้วครับแต่ยังไม่มีครอบครัวดีครับยังไม่มีนะครับผม